ข่าเซียนยำข่าผัดพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่ยำข่าผัดข่อยผัดข่าเลยก็สิไปยำพี่น้องข่อยหุงข่าใหม่ๆข่อยก็เอาไปเกลือไข่เกลือไข่แล้วข่อยก็มาผัดผัดให้มันแห้งให้มันกรอบพี่น้องแล้วข่อยสิไปยำพี่น้องยำข่าผัดเด้อพี่น้องเด้อข่อยหุงข่าแล้วข่อยเอาไข่มาเกลือพอมันฮ้อนเหรอพี่น้องหลังจากนั้นก็เอามาพัดใส่หม้อพัดให้มันแห้งให้มันกรอบแต่ก็สิเอาไปยำพี่น้องพี่น้องเคยกินบ่คิดอยากพี่น้องเอ้ยคิดสิแซ่บไปลองเห็ดมันก่อนสอนพักทางสายอยู่พี่น้องเลยขัวขัวไปให้มันแห้งมันแห้งเนาะข่าที่เฮาสิสิย่ําหาพี่น้องมาขัวแบบข่าพัดแล้วพี่น้องมันแห้งหลังจากนั้นแล้วก็เอาไปปรุงพี่น้องเลยแห้งเด้อพี่น้องเม็ดข่าเต้นดองแดงดองแดงก็ถือว่าแห้งแล้วก็ปรุงลงให้มันเย็นแล้วค่อยจะเอาไปพัดพี่น้องข่อยสิเอาไปย้ำบ่แม่นไปพัดย้ำขัวเขาพี่น้องถือว่าแห้งแล้วเม็ดเต้นดังๆดงแดงแล้วนี่โอเคโอเคไปปรุงวันนี้หลังจากนั้นข่อยปะให้มันเย็นแล้วพี่น้องเขาข่อยพัดปะมันเย็นเลยนี่ข่อยก็มาปรุงพี่น้องเอ้ยมาปรุงวันนี้เครื่องปรุงของมันก็มีกระเทียมเจียวเอาลงใส่พี่น้องแล้วก็หอมแดงเอาลงใส่ย่ำข่าผัดพี่น้องแล้วก็ไข่ไข่ข่อยทอดบางๆข่อยซอยแล้วก็ไข่ขาวต้มไข่แดงมันก็ไปเห็ดนำย่ำแล้วพี่น้องก็ไปปรุงเห็ดนำย่ำแล้วไข่แดงมันข่อยต้มเอาไข่ขาวมันลงมาย่ำใส่แล้วก็มักลิ่นพี่น้องแล้วก็ถั่วดินพี่น้องถั่วดินถั่วดิสงอะไรพี่น้องเอ้ยข่อยเอิ้นถั่วดินพี่น้องถั่วดิสงอันนี้เอิ้นว่าย้ำข่าผัดพี่น้องแล้วก็น้ำย้ำพี่น้องเอาลงใส่ใส่ซองบวงบ่ใส่หลายแล้วก็หอมป้อมพี่น้องหอมป้อมแล้วก็ตั้งโอพี่น้องแล้วก็ตั้งสายพี่น้องก็มาคนๆเข้ากันอันนี้เอิ้นว่าย่ำข่าผัดพี่น้องว้าวหน้าตาพี่น้องสุดอลังการงานสางย่ำข่าผัดพี่น้องเอ้ยหูยกินผักดีต่อสุขภาพพี่น้องปึ๊ยหน้าตาแซ่บ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 พี่น้องซีมบังกรบั่นเป็นจังได๋ซีมบังกรสุดยอดเลยภายบ่ทันได้กินอย่าฝ้าเดี๋ยวพี่น้องเด้อย้ำข่าผัดสูตรพี่น้องสูตรข่อยได้อันนี้พี่น้องก็ย้ำข่าผัดคิดอยากพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องแซ่บๆขอบใจเด้อพี่น้องที่เขาชมขอบใจหลายๆเด้อมากินยำข้าวผัดน้ำข่อยได้พี่น้อง